งานเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆเขาให้เราทำงานเราต้องได้เงินถูกไหมครับแต่นี่เราต้องเสียเงินเราหลอกซื้อสินค้าโอนไปทีละ100 200 400ค่าล่าสุด 2,000 โอนไปแล้ว 5 ครั้งเด็กนี่เอาเงินจากไหนเด็กน้องเขาอายุ15เองเบียดเก็บด้วยเราก็ไปเอาเงินของคุณพ่อแอบเอาเงินของคุณพ่อมาแล้วเด็กเขาไม่มีทางออกแล้วไม่รู้ปรึกษาใครกลัวมิจฉาชีพยังคงออกอาละวาดทุกรูปแบบนะคะหนักข้อถึงขนาดที่ทำให้เหยื่อนั้นตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะหมดปัญญาในการแก้ไขปัญหาค่ะอย่างคดีของเด็กชายม.3เครียดถูกหลอกเพราะว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนซื้อสินค้า10ชิ้นเพื่อวางขายออนไลน์ในการเกณฑ์กำไรนะคะกระทั่งรู้ตัวว่าถูกหลอกพยายามขอเงินคืนแต่คนร้ายเฉยเมยค่ะสุดท้ายจบชีวิตด้วยการผูกคอใต้ต้นไม้ดับพร้อมเขียนจดหมายขอโทษทางครอบครัวไม่ใช่คดีแรกที่เหล่ามิจฉาชีพก่อเหตุหลอกลวงเหยื่อซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการโดยตำรวจไซเบอร์ได้มีการให้ข้อมูลและเผยกลโกงมิจฉาชีพออนไลน์เช่นกันเช่นในคดีที่ติดท็อป5อันดับ2ของการหลอกลวงคือคดีหลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้จากการลงทุนหรือทำกิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่มีการหลอกให้ทำมากที่สุดได้แก่ให้ซื้อสินค้าทำสต็อกให้กดไลค์กดแชร์ดูคลิปปั่นยอดซื้อสินค้าแพ็คของและอื่นๆกรณีเด็กชายม.3ที่ฆ่าตัวตายจากการถูกหลอกก็มีที่มาในรูปแบบของการหลอกให้ซื้อสินค้าทำสต็อกเช่นกันโดยคนร้ายอ้างให้นำเงินมาลงทุนเพื่อนำสินค้าไปขายต่อเพื่อทำกำไรแต่จะออกอุบายให้เหยื่อโอนเงินหรือเติมเงินก่อนแล้วอ้างว่าสามารถถอนเงินได้หลายเท่าเป็นลักษณะของการให้เงินคืนทั้งต้นและทั้งดอกและผลกำไรแม้ทางเจ้าหน้าที่จะมีการทำงานอย่างหนักในการเร่งปราบปรามมิจฉาชีพเหล่านี้อย่างการลงนามความร่วมมือฉีดวัคซีนไซเบอร์กับหน่วยงานต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงกลโกงและสร้างการตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็ตามแต่ก็ยังคงไม่เป็นผลงานเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆเขาให้เราทำงานเราต้องได้เงินถูกไหมครับแต่นี่เราต้องเสียเงินเราหลอกซื้อสินค้าโอนไปทีละ100 200 400ค่าล่าสุด 2,000 โอนไปแล้ว 5 ครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยเอาเงินจากไหนเด็กน้องเขาอายุ15เองเบียดเก็บด้วยเราก็ไปเอาเงินของคุณพ่อแอบเอาเงินของคุณพ่อมาแล้วเด็กเขาไม่มีทางออกแล้วไม่รู้ปรึกษาใครกลัวพี่ยังบอกคุณแม่เขาบอกว่าเด็กเนี่ยตั้งใจดีไม่ความผิดของเด็กเลยเขาอาจจะอยากหารายได้พิเศษเพื่อให้กับครอบครัวแต่ในวิชาชีพพวกนี้มันก็เอาสิ่งที่เด็กวุฒิภาวะน้อยเอามาหลอกเด็กแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยหาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายพี่ไม่อยากให้มีเคสอย่างนี้ในเคสที่สองพ่อแม่อยากมาร้องขอความเป็นธรรมให้เราช่วยพี่บอกมาเลยพี่ดังกันก็เริ่มต้นให้หาข้อมูลมาเนี่ยเราก็ไปได้ไกลแล้วแต่ขออยากให้นั่นแหละขอพิสูจน์ทราบก่อนครับเราไม่ปล่อยมันก็ขอฝากเตือนพ่อแม่นะครับที่มีบุตรหลานบางทีเราอาจจะต้องพูดคุยกับเขาบ้างว่าลูกวันนี้ทำอะไรครับแล้วก็เคสอย่างเงี้ยให้ระลึกเลยว่าเราทำงานให้เขาเราต้องได้ตังค์เราให้เราทำงานให้แต่นี้เราต้องโอนตังค์เข้าไปเนี่ยมันผิดปกติวิสัยแล้วก็เราจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงเริ่มด้วยการป้องกันการป้องกันคืออะไรคือการให้ความรู้นะครับให้ส่งทำเป็นคลิปทำเป็นสื่อการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านพี่น้องกับแอปพลิเคชันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็มี